เราชิมให้ดูนะคะก็เหมือนเนื้อหมูเลยเวลาทำสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้นะเนี่ยจะมาชวนทำผัดชาแบบสูตรไร้ผงชูรสไร้เนื้อสัตว์ไปดูว่ามันจะแบบแซ่บแล้วก็ผัดชาขนาดไหนนะคะเครื่องวัตถุดิบนะคะเพื่อนๆในการทำผัดชาคือมะเขือพวงเอามาประมาณ1ช้อนแล้วก็หั่นผ่าซีกนะและอันนี้เป็นถั่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเพื่อนๆประเด็นก็คือทำชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วมันจะทำให้เรากินน่ากินและอร่อยนะคะยิ่งเราทำให้ผู้สูงอายุอย่างนี้เนาะเราก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆนี่มะเขือปอกก็หั่นเป็นถ้าชิ้นเล็กได้ก็ดีนะคะอันนี้เป็นพริกแดงใหญ่เพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติส่วนอันนี้เป็นพริกอ่อนนะคะก็จะเพิ่มความเผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดเยอะผัดชามันจะมีกลิ่นและอันนี้เป็นพริกไทยอ่อนจริงๆต้องกินเอาทุบบุบๆเนื้อในเขาอะนะคะเนี่ยเขาก็จะได้เป็นเครื่องเทศส่วนอันนี้หัวใจพระเอกกระชายขาวกระชายขาวทำให้หอมแล้วก็อร่อยหวานตัวกระชายขาวเนี่ยช่วยปรับฮอร์โมนนะคะคนที่ฮอร์โมนเกินเขาปรับให้พอดีเนาะส่วนอันนี้ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆใบมะกรูดนี่แคลเซียมสูงมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้คือหัวใจหลักของการทําในวันนี้ก็คือกล้วยเนี่ยเอากล้วยแบบกึ่งสุกกึ่งดิบแบบหามมากที่เนี่ยต้องเอาไปต้มก่อนเพราะเวลาถ้าหั่นแล้วมันจะมียางค่ะมันจะเหนียวติดมีดแต่พอเราเอาไปต้มแล้วมันจะหั่นง่ายหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมเล็กๆประมาณกลางก็คือเนื้อหมูนะคะเพื่อนๆแต่เนี่ยจะบอกว่ามันอร่อยมากเพราะว่ากล้วยเนี่ยหามๆพอเอาไปต้มเขาจะมีความหวานๆเหนียวๆแบบเหมือนเรากินหมูอะไรนะมันหมูอ่ะมันจะเป็นลักษณะดึบๆแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าหลีกเลี่ยงการกินโปรตีนเขาเรียกโปรตีนแปรรูปเนจะไม่กินโปรตีนแปรรูปนะในอาหารเจเพราะว่าเนกินแล้วเนจะแพ้สารที่เขาใส่มาในนั้นเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปผัดกันถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องใส่น้ำมันได้แต่ว่าวันนี้เนใส่น้ำมันนิดหน่อยเนจะเอาไปถวายแม่ชีตาท่านด้วยพอดีนัดกับท่านไว้นะคะใช้น้ำมันดีนะคะก็คือน้ำมันมะพร้าวใช้เกรดดีนิดนึงเพื่อลดการที่แบบมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีเนาะแล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวนะก็วิธีการผัดไม่ยากเย็นนะคะตั้งกระทะไม่ต้องตั้งให้ร้อนมากเอาแบบไฟพอดีไม่ให้แบบร้อนขโมงโฉงเฉงอะเพื่อนๆ เพราะว่าควันที่มันปะทะเข้าจมูกเราก็ไม่ดีใส่แมสด้วยก็ดีเวลาทำแบบที่มันจะต้องผัดขมงโฉงเฉงอ่ะเนี่ยถึงแบบอยากให้ผัดแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยจะดีที่สุดเลยค่ะประหยัดด้วยเนาะเราผัดคือผัดเนี่ยเอาพวกพริกลงไปก่อนนะคะเพราะพริกเขาจะทำให้เขาสุกสรุปคือทำให้สุกแล้วก็ใส่พริกลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆใส่ทุกอย่างตามไปเรื่อยๆนะคะตัวกระชายเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ชูรสหอมหวานอร่อยเวลาเรากินขนมจีนนะถ้าไม่มีกระชายนี่คือขาดสีสันไปเลยแล้วกระชายยังเอามาทำเป็นเครื่องดื่มสำหรับเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงลดฮอร์โมนที่เกินทำให้เกิดความสมดุลด้วยทำให้ผมไม่งอกด้วยนะกระชายเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็ทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยเนาะอันนี้เนี่ยใส่ผงเห็ดออร์แกนิกไปนะคะเป็นการปรุงรสแล้วก็ผงรสหอมร้อนใส่เกลือชมพูไปประมาณ1ช้อนไม่ถึงช้อนชาดีค่ะใครมีเกลือดำก็เกลือดำใครมีดอกเกลือก็ดอกเกลือนะคะแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนะเพราะว่าในเนื้อกล้วยเนี่ยเพื่อนๆเขาหวานอยู่แล้วค่ะได้เคยทดลองใส่น้ำตาลแล้วมันยิ่งหวานแบบเหมือนขนมไปเลยอ่ะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วกล้วยจะทำให้หวานแล้วก็ไปตัดกับเค็มอันนี้เราใส่ใบมะกรูดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้แหละมันจะเป็นทำให้เรากินแบบมีความรสชาติอร่อยแล้วก็ปลอดภัยได้คุณค่าอาหารสูงด้วยนะคะนี่ผัดชาร้อนๆนะเดี๋ยวเราจะไปชิมรสกันนะคะว่ารสชาติจะออกมาเด็ดสละตีขนาดไหนนะก่อนที่จะไปชิมผัดชารสเด็ดนะเพื่อนๆอันนี้มันเป็นวิธีทำที่ง่ายมากเลยใครที่ไม่รู้ว่าทำอาหารปลอดภัยเป็นแบบไหนอย่าลืมหนังสือครัวไร้ผงชูรสนะคะแล้วก็สิ่งที่เนยอยากจะบอกกับทุกคนนะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราไม่สามารถทานผักได้25กรัมทุกวันเนาะถึงเราจะทานน้ำผักผลไม้ปั่นและยิ่งเวลาที่เราเร่งด่วนอย่างวันนี้เนยค่อนข้างจะเร่งรีบเนื่องจากเนยนัดกับแม่ชีต้าไว้นะก็เลยตื่นเช้ามาเนี่ยอันดับแรกตีสี่
ตีสี่เนี่ยเนี่ยตื่นมากินถังเช่าไป2เม็ดนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยลืมทานแต่ถ้าเนี่ยไม่ลืมเนี่ยจะทานถังเช่าเนี่ย2แคปซูลทุกวันนะส่วนพอตีห้าเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยก็จะทานเบต้ากลูแคนก่อนเลย4แคปซูลเพื่อไม่ให้ลืมเนี่ยจะบอกให้นะคะเราใช้สารสกัดก็จริงมันคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักก็จริงแต่ในเมื่อเรากินเพื่อทดแทนความบกพร่องให้เราทำเสมือนกับเรากินยาหมอเลยค่ะเพราะเวลาที่เรากินยาหมอเรายังเคร่งครัดเนาะหมอบอกให้กินก่อนอาหาร2เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเวลาเราใช้สารสกัดเราก็ต้องเคร่งครัดระดับนั้นแล้วเราจะเห็นผลลัพธ์นะคะซึ่งเนี่ยเห็นผลลัพธ์ที่ดีก็คือมันทำให้เราไม่เหนื่อยไม่เพลียแล้วก็สดชื่นเนาะเหมือนกับลูกชายเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยก็ต้องพยายามเคร่งครัดต้องจี้ให้เขาเด็กเขาไม่ชอบกินพวกนี้เนาะตื่นมาก็ต้องบังคับว่าต้องกินเลยนะก่อนนอนก็ต้องกินเพื่อให้มันครบโดสตามที่น้ำหนักของเขาเนาะแล้วพอกินพวกนี้เสร็จแล้วก็เท่ากับจบไปแล้วนะเราก็หาน้ำผักปั่นเราจะกินน้ำผักก็ได้แต่ว่าในคนที่เร่งรีบอย่างที่เนยบอกเนาะใครที่ซื้อโปรตีนโบทานิก้าไปเนี่ยกดน้ำร้อนแล้วก็ชงแล้วก็เตรียมเอาไว้นะคะการทานโปรตีนให้ได้วันละตามน้ำหนักตัวของเราเมื่อเราไม่ขาดโปรตีนเวลาที่เราไปออกกำลังกายผิวเราก็ไม่เหลวค่ะบางคนเนี่ยไม่กินโปรตีนกินแป้งกินน้ำตาลเวลาไปออกกำลังกายก้นหายนมหายหมดเลยนะเพราะว่าโปรตีนมันเป็นตัวสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้ากินแป้งและน้ำตาลเนี่ยเขาแค่ให้เรารู้สึกอร่อยรู้สึกอิ่มแต่เขาไม่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะเวลาลดน้ำหนักแล้วไปกินแป้งน้ำตาลเยอะโซมด้วยต้องเน้นโปรตีนนะซึ่งเน้นเนี่ยจะเป็นคนที่เมื่อเช้าเนี่ยทานโปรตีนไปแล้วนะคะ2ช้อนอันนี้อีก2ช้อนก็จะเป็น4ช้อนก็จะเท่ากับ7 4 28กรัมแล้วเนาะคือวันนึงให้ได้ประมาณ40กรัมของเน้นนะอันนี้มันคำนวณง่ายดีแต่ถ้าใครที่มีโปรตีนแบบไหนก็ทานนะคะในช่วงระหว่างมื้อหลังจากที่เรากินข้าวไปแล้วอะไรแบบนี้เนาะหรือจะทำน้ำผักเตรียมไว้อย่างที่เนยบอกเตรียมไว้เพื่อได้วิตามินและแร่ธาตุเติมเกลือดำลักษณะแบบนั้นนะคะก็นี่แหละส่วนอันเนี้ยทานระหว่างวันเพราะบางทีเราทำน้ำผักไม่ทันเนยก็จะทานแบบนี้3ขวดคือบังคับตัวเองเลยทานให้ได้3ขวดส่วนผัดชาในวันนี้เดี๋ยวเนยจะลองมาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันมีเทคนิคการทำก็คือเนยจะบอกให้นะคะเราเตรียมเครื่องปรุงเหมือนกับผัดชาแต่เวลาเราปรุงเราใช้แต่ของปรุงที่ดีเนาะแล้วก็ถ้าทุกคนแบบว่าอุ้ยขาดน้ำตาลไปอยากจะกินน้ำตาลเนี่ยแนะนำว่าใส่เป็นน้ำตาลตะโหนดเป็นน้ำตาลออร์แกนิกธรรมชาติเนี่ยใส่ได้บ้างเล็กน้อยหรือน้ำตาลทรายแดงได้แต่การที่จะไม่ใส่ได้เลยมันก็ดีเพราะว่ามันฝึกให้ร่างกายไม่กินน้ำตาลและเนี่ยก็มีเทคนิคเนาะอย่างจะให้ดูนะไอตัวกล้วยเนี่ยมันหวานอยู่แล้วเนยไม่ได้ใช้กล้วยแบบนี้นะคะเนยใช้กล้วยออกค่อนข้างดิบเนี่ยเนื้อกล้วยเนี่ยมันจะหวานมากเลยค่ะซึ่งมันจะเข้ากับไอตัวความเค็มแล้วก็ความนัวพอดีเลยอะเดี๋ยวจะลองมาชิมให้ดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมแล้วก็กระชายเนี่ยนะคะมันเป็นสุดยอดของตัวเพิ่มฮอร์โมนนะตัวมีคือเขารักษาสมดุลฮอร์โมนผู้หญิงได้ดีมากเลยค่ะมีโอกาสเนยจะทำคลิปน้ำกระชายให้ดูเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะดูหน้าตาให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาเขาเหมือนเนื้อหมูเลยเวลาทำเสร็จออกมาแล้วเนาะนี่ผัดฉ่าสุดยอดของเนทเลยนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเนทจะชิมให้ดูนะกระชายเนี่ยกินแล้วช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะช่วยลดความดันคนไหนความดันสูงเขาก็ปรับให้ลดลงความดันต่ำเขาก็ปรับให้เพิ่มขึ้นคือความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะสุดยอดที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวจะลองชิมดูนะนี่เนื้อกล้วยเนี่ยจะหวานแล้วข้างนอกมันจะเค็มๆนัวๆเข้ากันมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะนี่นะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะด้วยการมีความรู้เรื่องอาหารแล้วก็มีความรู้เรื่องสุขภาพและขอให้มีสุขภาพดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย